โอเคครับก็กราบสวัสดีพี่รับแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับหลวงไข่ทุกนี้หลวงไข่จะมาเล่าประสบการณ์การ PVP แบบไม่ได้ตั้งใจของหลวงไข่เลยคือเราจะมาศึกษาระบบนี้แต่โดนตบแทนนะซึ่งไอเมืองที่มันเป็นโซน PVP มันจะอยู่ที่เมืองซ้ายล่างของแผนที่ใหญ่นะครับผมเมืองนั้นนะครับก็ชื่อว่าเมืองอันซูด้านะครับผมซึ่งจุดนี้เองจะเป็นจุดที่เรามาทำความเข้าใจกับเควสนี้กันนายรู้สึกถึงมันใช่ไหมความเกลียดชังมันอยู่ใต้พื้นดินเรานี่เองมันเดือดดาลอยู่เลยฉันให้ที่พักนายที่นี่แต่ว่าเราก็ยังไม่พ้นจากอิทธิพลของเมฟฟิโต้จงจำคำฉันไว้ดีๆความเกลียดชังมันเหมือนยาพิษที่กินเข้าไปเพื่อที่จะฆ่าอะไรบางคนแต่ว่ามันก็จะทำให้นายแหลกเป็นชิ้นๆได้เหมือนกันมันก็เหมือนกับศัตรูของนายนั่นเองในวันที่มืดมิดให้แสงจงปกป้องเจ้าหลังจากนั้นนะครับเกมก็ได้อธิบายเกี่ยวกับ Seed of Hatred นะครับไอเม็ดสีแดงๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะหล่นจากมอนที่อยู่ในแผนที่แล้วก็บอสแล้วก็พวกหีบสมบัติอะไรด้วยนะครับเราสามารถเก็บมันขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ามันจะหายไปเมื่อเราออกไปจากโซน PVP นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเอา Seed of Hatred เนี่ยไปสกัดเป็น Red Dust ถาวรนะครับโดยต้องไปทำพิธีกรรมตามจุดที่เนี่ยเป็นจุดคล้ายๆจุดสกัดแร่นะครับผมซึ่งเรดดัตเนี่ยสามารถเอาไปซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าในเมือง PVP ได้นะครับจากนั้นนะครับเกมก็จะสอนเราให้เปิดหัวแดงนะครับซึ่งการเปิดหัวแดงเนี่ยมันหมายถึงว่าเราสามารถตีคนอื่นได้และคนอื่นก็ตีเราได้เหมือนกันนะครับการที่จะล้างระบบหัวแดงก็ต้องมาล้างที่ในเมืองนะครับจะเป็นจุดเนี่ยเป็นเทวรูปตรงนี้ซึ่งเมื่อเรากำลังหัวแดงเนี่ยแล้วเราไปฆ่าคนอื่นนะครับเราก็จะได้รับเลือกเป็น Hatred Chosen นะครับผมเมื่อไปฆ่าคนอื่นเนี่ยเราจะไม่สามารถสกัดแร่ได้เราต้องทำหน้าที่เอาตัวรอดเพื่อรับรางวัลที่ So Powerful นะครับสถานะการเข็นฆ่าจะหายไปนะครับเมื่อเราเข้าไปในเมืองหรือว่าออกไปจากพื้นที่ PVP ซึ่งหลวงไข่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ารางวัลมันจะเป็นยังไงหรือว่ามันดีแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับคือหลวงไข่เนี่ยได้ลองเปิดหัวแดงนะแต่ว่าไม่ได้ลองไปฆ่าคนคือโดนฆ่าตายก่อนสำหรับใครที่ฆ่าใครได้แล้วก็ได้รางวัลอะไรก็ลองมาเล่าให้ฟังกันดูนะครับจากนั้นหลวงไข่ก็พยายามหาเมนูเปิดหัวแดงนะครับใช้เวลาหาสักพักนึงถึงจะเปิดได้นี่ฮะเห็นไหมครับมันจะมีออร่าแดงๆมาตรงนี้นะครับผมซึ่งมันมีบัฟของหัวแดงด้วยนะก็คือเป็นบัฟที่ทำให้เราสู้กับมอนในพื้นที่ได้ดีขึ้นนะท่านผู้ชมแล้วก็มีร้านค้านะมีร้านค้าที่เราสามารถเอาไอ้เรสดัตมาซื้อของได้ครับก็เป็นร้านค้าใบไม้นะครับตรงนี้ก็จุดที่เอาไว้ล้างหัวแดงเนี่ยหลวงไข่ก็ลองล้างดูนะครับก็คือเอาบัตรบ้าออกไปตรงนี้ก็จะเป็นร้านนะครับเป็นร้านขายพวกเพิ่มมูฟสปีดเป็นร้านค้า PVP อ่ะนะครับสามารถวาร์ปในแผนที่อะไรได้นะครับแล้วก็มีร้านขายของตกแต่งม้านะครับก็ต้องใช้ Seed of Hatred ไปสกัดเหมือนกันนะครับจึงจะเอามาแลกได้นะครับถึงเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนต้องมา PVP กันถ้าอยากจะได้อะไรพวกนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถเอาเรดดัตนะครับมาสุ่มไอเทมที่เกรดดีๆอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะทุกวันนี้ในตัวหลวงไข่ก็มีอยู่ 2,600 นะหลวงไข่ก็ลองไปสกัดมาแล้วแล้วก็เนี่ยตำแหน่งมันก็จะเป็นตรงโซนพื้นที่แดงๆเนี่ยครับผมคุณตีมอนในนี้ได้หมดเลยครับเวลาคุณตีในแผนที่นี้มันจะดรอป Seed of Hatred นะครับแล้วค่อยเอาไปสกัดทีหลังนอกจากนั้นมันก็จะยังมีไอตัวบอสด้วยนะครับซึ่งไอบอสเนี่ยเวลาเราฆ่ามันตายมันจะดรอป Seed of Hatred เป็นจำนวนมากกว่ามอนปกติเยอะเลยนะครับผมรู้สึกว่าได้หลักพันเลยอะซึ่งไอมอนเนี่ยเวลาเราตีมันก็ดรอปประมาณ35อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ดรอปทุกตัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวหลวงไข่จะลองไปสกัดให้ดูนะครับนี่ครับก็คือมีอยู่ 2,361 อันฟาร์มมาแล้วนะครับแล้วก็มาสกัดครับซึ่งพอกดสกัดปุ๊บนะครับมันก็จะจำกัดพื้นที่ให้เราไปไกลจากตรงนี้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็มอนก็จะเข้ามาเป็นชุดนะครับให้เราเคลียร์มอนเสร็จมันก็จะจบพิธีซึ่งตรงนี้หลวงไข่ก็ไปดูในคอมมูนิตี้มาเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยระหว่างที่สกัดอยู่เนี่ยมีโจรดักรออยู่นะครับผมสมมุติเราพกซีดเอาเพชรเสร็จมาเยอะๆเนี่ยโจรมันดักปล้นนะค
ือถ้ามันเปิดหัวแดงตีเราของเราก็ดรอปแล้วมันก็ขโมยของเราไปทำให้เราไม่ได้สกัดนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นความท้าทายและก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะท่านผู้ชมนี่ครับก็สกัดเสร็จแล้วนะครับริชชัวร์คอมพลีทนะครับตัว PVP event ด้านบนขวานะครับมันก็จะเหลือแค่35ก็เหลือแต่อันที่เพิ่งดรอปใหม่เมื่อกี้นะนี่ครับจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าการดรอปของมันเนี่ยมันดรอปมากน้อยขนาดไหนนะอันนี้คือหลวงไข่เคียมอนหมดกองนะครับก็ได้ Treat of Asset แค่ก้อนเดียวนะครับก้อนละ38นะครับคือถ้าคุณไปตีบอสนะครับบอสในแมปเนี้ยนะครับผมมันจะได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มันจะได้แต้มต้นไม้ด้วยนะถ้าใครมาทำเควส PVP ตรงนี้นะครับก็สามารถเอาไปแลกเป็นกล่องของแร่นะครับผมแล้วก็ได้ EXP ด้วยอันนี้ก็จะให้ดูนะว่ามันดรอปเยอะขนาดไหนนะครับนี่อันนี้ดรอปมากองละ30ถ้าบางกองก็ได้เป็น100นะครับกองแล้ว198อ่ะมันเหมือนจะสุ่มๆอ่ะท่านผู้ชมคราวนี้หลวงไก่จะให้ดูสถานะนะครับบลัดมาร์กก็โดนโจมตีและโจมตีคนอื่นได้นะครับอันนี้เป็นสถานะเสริมของสกิลหลวงไก่เองนะไม่เกี่ยวนะครับส่วนไอ้ข้างบนอีก2อันนะครับมันบอกว่าถ้าเราฆ่าคนอื่นนะครับเราก็จะได้ Treat of Hatred ของเขามาเรียกว่าปล้นมานะครับแล้วก็ได้ฮีลด้วย 15% แล้วก็ตรงนี้เราจะได้ Damage Overtime เพิ่มขึ้น 20%ลดเวลาที่โดนสตันโดนหยุดเนี่ย 40% แล้วก็โพชั่นดรอปเรทบวก 35% นะครับสิ่งที่เสียไปจากสถานะหัวแดงก็คือว่าโพชั่นฮีลลิ่งลบ 35% คูลดาวน์ในการฮีลเยอะขึ้นแล้วก็ถ้าเสกเป็นลูกน้องอะไรมานะครับก็จะเลือดลดลง 50% นะครับก็จะประมาณนี้นะคือบางคนก็ถามว่าเอาแล้วเราจะไปเปิดหัวแดงทำไมถ้าเราไม่ไปล่าคนอื่นก็คือมันสามารถเอามาใช้ฟาร์มมอนในแผนที่ได้นะครับและเราไม่สามารถเอาหัวแดงออกได้ถ้าเรายังอยู่ในแมปคือต้องกลับไปล้างที่เมืองอย่างเดียวนะครับผมท่านผู้ชมตรงนี้หลวงไข่ก็แบบอยากลองอ่ะก็ลองสกัดดูหลายๆครั้งว่าเป็นยังไงแต่รอบนี้พอเราเอาซีดออฟเฮดเสร็จมาสกัดไปสกัดมาปรากฏว่ามีคนมาแล้วน่าจะเป็นบาร์บาเรียนนะครับขี่ม้ามานะครับหลวงไข่ก็เหมือนจะตีเขาเข้าด้วยนะท่านผู้ชมแล้วเขาก็ปั๊มเลือดมานะครับเอาจริงเห็นไหมครับหลวงไข่สามารถทำดาเมจใส่เขาได้เลเวลเท่ากันเลยแต่หลวงไข่ลึกๆ ก็ไม่ได้อยากกล้าคุณเรามาลองวิธีเฉยๆเนี่ยเราก็กำลังจะเซฮัลโหลนะครับอยากจะเป็นมิตรกับเขาอยู่ดีๆเขาเรียกเพื่อนมาแล้วชิบหายสรุปว่าหลวงไข่เจอต้อแล้วเราก็จะเซฮัลโหลอยู่มันก็ไม่ยอมหยุดนะเขาบอกว่ามึงชอบหัวแดงใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้หลวงไข่ก็ขี้เกียจปั๊มสู้แล้วครับผมก็อยากลองตายดูอะไรไหนๆก็แบบโดนรุมแกงแบงแล้วสุดท้ายหลวงไข่ก็ตายครับหลวงไข่คิดว่าเขาน่าจะชุบหลวงไข่ได้นะครับแต่เขาไม่ชุบครับหลวงไข่ก็เลยเดี๋ยวนั่งดูมันตีบอสก็ได้วะอันนี้จะเป็นบอสในพื้นที่นะครับถ้าเราตีมันตายเนี่ยมันจะดรอปซีดออฟเฮทริดจำนวนมากนะครับคือหลวงไข่ว่าคุ้มกว่ามาตีหลวงไข่อีกอะหลวงไข่มีอยู่ไม่ใช่กี่อันนี่ คือจริงๆเนี่ยถ้าเราตายเราก็ได้รางวัลด้วยนะครับเนี่ยครับหลวงไข่ตายอยู่แล้วเขาตีบอสตายครับหลวงไข่กลายเป็นว่าหลวงไข่ได้เควสเจ๋ยนะครับเห็นไหมครับมันก็ดรอปหลายอันนะ Seed of Hatred นะเขาก็เอาไปสกัดต่ออีกทีหนึ่งหลวงไก่ก็กลับไปเกิดที่บ้านแล้วก็ลองล้างหัวแดงดูก็ล้างไม่ได้นะครับผมก็คือต้องไปล้างที่รูปปั้นตรงนี้อย่างเดียวโอเควันนี้ท่านผู้ชมก็หวังว่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับในระบบ PVP เบื้องต้นนะถ้าจะเจาะลึกไปกว่านี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับแล้วก็เท่าที่ลองดูนะครับคือหลวงไข่ตายหลวงไข่ไม่ได้เสียอะไรนะครับชุดไม่ได้แตกหักนะครับจากการตายใน PVP ก็แสดงว่าเกมก็ไม่ได้เน้นให้แกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยแค่สู้กันพอเป็นพิธีสำหรับวันนี้ก็ขอจบเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการ PVP ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าท่านถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ